วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพผมทรงชัยรัตนสุบันสวัสดีครับผมสุรพลนราธิกุลครับผู้ชมครับเรามาดูคู่มวยมรณะ3ไฟรวดนะครับสำหรับ1คู่ในวันนี้ที่ผมมอบให้กับท่านผู้ชมคุณสุรพลครับสังเกตนะครับคนดูวันนั้นเห็นไหมฮะ1แน่นเลยนี่ไฟที่1นะครับวันที่6พฤษภาคม2529ดูทุกคนแน่นขนาดไปหมดอย่ากระพริบตานะครับท่านผู้ชมที่เคารพคุณสุรพลช่วยดูด้วยนะครับขณะนั้นอาจารย์หนามเตยฮะยนตรกิจแล้วดูนะฮะคนตั้งระชั้นริงไซด์ไปถึงชั้น2ชั้นที่3ทั้งคู่มีหมัดหนักที่สุดของแผ่นดินในยุคนั้นสำราญศักดิ์ก็โดนก็หลับอามิงโดนก็หลับใครหนักกว่าใครขอให้ท่านดูอู้หูสืบซ้ายต่ออู้หูขวาโอ้โหลงทันทีเลยครับไม่นับนะฮะไม่นับเป็นโอกาสไหมเป็นโอกาสของสำราญศักดิ์ไหมดูตามไปโดนทุกไหมอู้หูดูอามิงแรกกันอย่างที่ได้รับใครลงใครโดนใครอยู่เลยครับดูนะฮะใครหนักกว่าใครท่านผู้ชมครับไอ้หมัดสาดเหล็กกับไอ้หมัดมรณะหรือ อามิงหมัดเมาอื้อโอ้โหเมาละคุณสุรพลแรกแล้วครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆดูโดนไปแล้วเกาะไว้เป็นไงล้มอามิงอยู่ไปกรรมการหนามเตยยังหนุนนั่นฮะดูสิครับภาพจึงแจ๋วอยู่เลยนะฮะเอาเป๋เป็นไงหมัดขวาตามหนักจริงๆดูนะฮะสำราญศักดิ์ทนจริงๆอามิงก็โอ้โหลงมาแล้วฮะคมๆเลยนะฮะนับเป็นไงขึ้นมาเป็นไงนับไปถึง6ไหวไหมครับอย่างนี้เป็นไงต่อครับชกต่อครับโอ้โหดูอย่างนี้ดูอามิงโอ้โหสอบซ้ายหมัดขวาตรงหนักจริงๆฮะหมัดอามิงโอ้โหผมคิดว่าเป็นมวยต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อ้าวอามิงเป๋มั่งโดนหมัดขวาเอ้าโดนลงไหมเอากลับกันแล้วเอาใครจะลงตอนนี้ใครจะลงเอาอื้อฮุกซ้ายไปเอาหน้าลานโดนฮุกซ้ายไปเอาโดนหมัดขวาโอ้โหนับอีกแล้วครับนับอีกแล้วเป็นนับครั้งที่2ของไอ้เจ้าสำราญศักดิ์ซึ่งโดนนับลุกไหมโอ้ไม่ไหวไม่ไหวครับโอ้โหไฟหนึ่งผ่านพ้นไปฮะ2ล้านกว่าวันนั้นยอดค่าผ่านประตูโอ้โหดูชัยชนะของสำราญศักดิ์ในไฟแรกดูทั้งกลุ่มหัวหน้าคณะแล้วการพ่ายดูโอ้โหดูโอ้โหลืมโลกกันจริงๆหมัดแต่ละหมัดนี่หนักจริงๆครับเนี่ยมวยหมัดหนักที่แฟนมวยทั้งประเทศรอคอยไฟที่1ผ่านพ้นไปนะครับเรามาดูวันที่13มิถุนายนตอนนั้นขณะนั้นผมก็เริ่มจะมีฐานะขึ้นมาเพราะมวยคู่นี้แหละครับกับทั้งคุณสงการชนะชูศักดิ์ก็ดีพิสารอัครเสรณีก็ดีคุณกิตติก็ดีแล้วแฟนมวยทั้งประเทศดูภาพชัดเจนนะคุณสุรพลครับฮะเป็นไฟที่2ท่านต้องไม่กระพริบตากรรมการดี1ประเภทหนึ่งฮะพันเอกอำนาจเฉลิมชวลิตนะครับหรือณอำของเราแม่คุณทรงชัยครับจากคนที่มาดูศึกวันทรงชัยได้ผมคิดว่าคงหาภาพอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วในยุคปัจจุบันนี้ก็เก็บไว้ฮะเก็บไว้เป็นของฝากก็ดีเผยแพร่ไปทั่วโลกนะฮะมันเป็นวัตถุประสงค์ของผมนะฮะ20ปีกับเทพเหล่านี้นะครับก็ดูกันต่อไปนะฮะดูการสืบตรงของสำราญศักดิ์ดูการย่างก้าวของหมัดแต่ละหมัดดูการจ้องนะฮะที่จริงใครเตะเข้าไปเนี่ยอาจจะเป็นช่องโหว่แหมวันนี้ตั้งตากันจดจ้องหมดยกหนึ่งไปนี่ด้วยความระมัดระวังโอ้โหเงื้อเท่านั้นยังเอียงกันเลยมันร้อนนะคุณสุรพลครับเป็นภาพที่ผมคิดว่าในยุคนี้ปัจจุบันอย่างนี้หามวยอย่างนี้ได้ยากดูไม่ได้กระพริบตาไม่ได้ดูต่อไปเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับไฟที่สองเป็นไงไฟที่หนึ่งเป็นไงดูโอ้โหแลกกันอย่างเมามันตายเป็นตายกันเลยเอ้าอย่างนี้ใครเอาใครเอาอามิงโดนมั่งเอาโดนเอาลุกช้าเอาไม่นับนะอําไม่นับให้โอกาสโอ้โหดูฝูงแฟนมวยเข้าไปดูกันนะเอาอามิงโดนมั่งเอาสำราญศักดิ์แหมโดนอีกก็ลงอีกแม่ภาพอย่างนี้ผมคิดว่าแฟนมวยนี่อยากกระพริบตาครับดูอีกแล้วฮะอย่างนี้ดูกันได้กี่ยกผมไม่ทราบนะฮะผมจําไม่ได้จริงๆว่าไฟนี้ใครชนะเอาสืบตรงไปนะฮะยับซ้ายไปอามิงเต้นออกมาดูจังหวะหมัดขวาต่อยหน้าอกไม่เข้าดูหมดยกที่2ครับคุณทรงชัยสังเกตว่าก
างเกงมวยยุคปัจจุบันกับยุคเมื่อก่อนไม่เหมือนกันครับเรากระพริบตาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของหมัดระหว่างคู่นี้นะฮะโดนตรงไหนก็เน่าที่นั่นนะครับหมัดมรณะนี่หมัดสากเหล็กวุบแปลงเกือบลงเอาอันนี้นี่เสียหลักเลยนะฮะมวยหมัดกับมวยหมัดฉะนั้นแฟนๆไม่เห็นการเตะมากน้อยเท่าไหร่โอ้โหดูนะใครโดนใครเอียงใครโดนใครเอียงคู่นี้ไม่มีการกอดรัดฟัดเหวี่ยงเลยนะครับฮะดูเจ้าหน้าที่ของเราคุณจิ๋วนะฮะอัดเสียงอยู่เนี่ยตาค้างไปหมดเลยแล้วก็คุยคนอยู่ในห้องไม่ได้เลยท่านผู้ชมอย่ากระพริบตานะฮะดูกรรมการข้างบนต้องชมเชยนะสุดยอดดีผู้สื่อข่าวโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วครับโอ้โหประมาณสักโดนอีกแล้วน่าหาลุ้นโหดจริงๆหมัดแต่ละหมัดโอ้โหเอียงไปนะฮะโอ้โหนับเป็นไฟที่2แล้วนะนี่โดนนับก่อนในยกที่2ยกที่3เนาะโอ้โดนลงมั้ยลงแล้วลงหรือเปล่าครับลงหรือเปล่าลงลงไปแล้วลงไปแล้วนารานว่าไงนารานว่าไงโอ้โหโดนนับเอามิงโดนอีกแล้วครับต่างฝ่ายต่างโดนครับโอ้โหสดเยี่ยมจริงๆครับโอ้โหดูนารานโอ้นารานเป๋มาอีกเอาเป๋มาอีกยังไม่ฟื้นฮะยังไม่ฟื้นเอามิงตามไปเอาต่อยไม่โดนฮุกซ้ายโดนไปเอาจะไฟแรกน็อกด้วยฮุกซ้ายนะมาสุดท้ายไฟนี้เป็นไงเอาน็อกไหมน็อกไหมน็อกไม่เอานารานว่าไงเอาอาร์มิงล้มบ้างครับดูจากภาพคนดูครับยืนกันหมดเลยครับยืนทั้งสนามวันนั้นดูยืนนั่งดูไม่ได้เลยดูกันด้วยตาข้างเดียวชิดลิงซ้ายก็ยืนหมดเอาสาวแล้วอาร์มิงโอ้โหตอนนั้นคุณกิตติคุณพี่สารคุณส่งลุ้นกันโอ้หลุดไปนอกเชือกแล้วเป็นไงพับลงไปเลยโอ้โหเหลือเกินจริงมากเอาอาร์มิงโดนบ้างโอ้โหดูคนยืนโอ้อย่างที่คุณสุรพลบอกโอ้โหดูสำราญสักการ์ดเนี่ยฮะหัวไหล่ห่อมาที่ปลายคางเอามิงมั่นใจเหลือเกินเดินเข้ามานะครับขณะนี้จะน็อกได้เหมือนไฟแรกหรือไม่เดี๋ยวดูต่อไปเอาแลกกันตลอดเวลาโอ้โหโอ้โหมีโดนบ้างแล้วตั้งไฟตั้งโดนเอาแล้วเป๊โอ้เนื้อเชื่อยิงเอ้าเอามิงเอาดึงตัวนิดนึงต่อยหมัดเอ้าเตะซ้ายเข้าไปนารานเอาหมัดขวาเอามิงหลบฮะอามิงตีเข่าขวาสำราญศักดิ์ตีเข่าขวาอามิงเบี่ยงโอ้โหแฟนมวยที่เคารพครับไม่มีการหยุดหายใจเลยครับสำหรับคู่นี้ครับขอบคุณพี่น้องแฟนมวยที่มาอุดหนุนสร้างตำนานประวัติศาสตร์กันในวันนี้เอาละดูอย่างนี้เป็นอย่างไรนะลานโดนยำแล้วอย่างนี้โดนนับด้วยโดนไล่ต่อยด้วยอย่างนี้อยู่รอดไหมเอาอยู่รอดไหมโอ้โหคะแนนตอนนี้ก็น่าจะทิ้งห่างไปแล้วครับไหวหรือไม่ไหวครับแฟนมวยติดตามดูครับดูดูเอานารานได้บ้างได้บ้างเอาสามบ้างเอาสามมีพงทนเลือดเกลือนฟันยางกระเด็นออกมาเลยนะทั้งอัปคัตทั้งต่อยโอ้โหโหดเหี้ยมเหลือเกินนี่รู้สึกจะเป็นยกที่4แล้วนะยกที่5แล้วต้องจับตาดูดีๆนะครับตอนนี้คะแนนก็อยู่ที่อามีนครับเขียนได้นับได้ย้ำแลกกันไปแลกกันมาดูนาทีแล้วพักใจต่อไปนะครับโอ้โหดูอย่างนี้ใครโดนใครลงใครโดนใครลงอ้าวนารานโดนก็ลงอีกอามิงโดนก็ลงใครโดนใครลงฮะผมคิดว่ากรรมการตัวล่างทั้งสามท่านคงจะให้คะแนนลำบากนะครับใครโดนก็ลืมโลกอะแบบนี้นะหมัดอย่างนี้เอามรณะข้างหมัดสากเหล็กข้างใครโดนก่อนเท่านั้นเอาอยู่ที่ปลายคางใครเอาละนารานไม่มีอะไรสูญเสียยกสุดท้ายแล้วฮะเข้าห้องตัวแล้วสำหรับคนที่ถือหางอามิงฝ่ายแดงถือหางอาร์มิงแต่อะไรจะเกิดขึ้นตอนไม่แน่นอนฮะอย่างนี้ตนกระพริบตาไม่ได้ท่านอย่ากระพริบตานะโดนเนี่ยเอาโอ้โหเป็นเหลือเชื่อครับโอ้ยเจ้าอาร์มิงโดนหมัดของสำราญศักดิ์ลงไปนักอีกแล้วลุกไหมลุกไหมลุกไหมโอ้โหโอ้โหดูวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูคุณแค้วธนิกุลดูคุณชัยวัฒน์พลังวัฒนกิจนะครับแล้วก็มีรายการกุศลอีกรายการนี้เป็นรายการที่ยิ่งใหญ่นะฮะมีรักแท้นี่ไฟที่3เกิดขึ้นแล้วฮะในปีเดียวกันไฟนี้เป็นไฟที่ยิ่งใหญ่หยุดโลกอีกไฟหนึ่งที่แฟนมวยจับตาโอ้โหดู
คลื่นมหาชนที่หลั่งไหลเข้ามาจองตั๋วกันนะฮะนั่นนะฮะไม่มีที่ยืนไม่มีที่นั่งวันนั้นผมก็มาดูดูครับนะต้องยืนตัวตรงไม่ได้ครับต้องเอียงตัวดูครับมาจากโกลกนะฮะครับทีนี้เรามาดูกันไฟตัดสินว่าไฟ1นี่นารานชนะแพ้น็อกไปไฟที่2นารานควรจะแพ้คะแนนแต่ก็กลับมาฟุกชนะน็อกไปด้วยหมัดก็ไม่ฟุกนะหมัดเจตนาครับเรามาดูไฟที่3ว่าจะมีการน็อกกันนับกันอีกหรือเปล่าครับอย่ากระพริบตาอะไรก็เป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผมเองใส่เสียงไปผมจำไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็ไม่อยากจะให้ไม่อยากจะจำเดือดเพราะว่ากรรมการตัวบนก็คือท่านหนามเตยยนต์ธนกิจขณะนี้ก็เป็นตำแหน่งของประธานเทคนิคของกรรมการลุมพินีครับต้องดูครับปักว่าเอ็มเมืองสุรินทร์นะฮะดูอามือแสนสัปดาห์กิตติเกษมก็ขอขอบคุณฮะนะนักมวยที่มีประวัติที่ดีงามประวัติไม่มีด่างพร้อยของนักมวยต้องคู่ปักตอนนี้อามินก็คงจะไปอยู่แถวการแสดงของคุณพิสารอัครเสนาณีสำราญศักดิ์ก็ยังเป็นเทรนเนอร์อยู่ครับทำเงินทำทองได้เยอะโอ้โหโดนนับอีกแล้วโอ้โหนับดีคุณสมรักวานิชนะฮะเทรนมาแล้วก็แก้ทางมวยมาอย่างสุดยอดจริงๆเลยการตั้งรับการแก้ไขการ